คงจะดีใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่ารัฐบาลกำลังเอาเงินภาษีเราไปทำอะไรบ้างและคงจะน่ากลัวทีเดียวถ้าข้อมูลเหล่านั้นถูกปกปิดไม่ให้ตรวจสอบนี่ก็เลยเป็นที่มาของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งเราใช้มา20กว่าปีแล้วแต่เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารนี้ร่างแก้ไขฉบับนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างและจะส่งผลกระทบต่อพวกเรายังไงผมพริษฐ์ จิตเป็นธม BBC ไทยรวบรวมมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกก่อนว่าพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นของปี2540ครับซึ่งก็เป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี2540ที่กำหนดไว้ในมาตรา58สรุปสั้นๆก็คือประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ที่จะได้รับทราบข้อมูลของราชการนั่นเองครับการเกิดขึ้นของพ.ร.บ.นี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสในพ.ร.บ.ก็ระบุไว้เลยนะครับว่าเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากขึ้นเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงหลังจากที่มีพ.ร.บ.นี้ออกมาประชาชนก็สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้นสื่อมวลชนก็สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอข้อมูลทางราชการมารายงานข่าวให้ประชาชนได้รับรู้แม้ว่ากระบวนการตามพ.ร.บ.นี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังมีความยุ่งยากและใช้เวลาในการขอข้อมูลค่อนข้างนานถึงจะนานแต่ได้ข้อมูลมาตรวจสอบก็อาจจะยังดีกว่าไม่ได้ข้อมูลมาตรวจสอบเลยใช่ไหมล่ะครับเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ออกมาเมื่อ24ปีที่แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่หลายฝ่ายกังวลว่าการแก้ไขจะทำให้เจตนารมณ์เปลี่ยนไปหรือไม่และเสรีภาพทางวิชาการหรือสิทธิของประชาชนจะลดน้อยถอยลงไปหรือเปล่าเราค่อยๆมาดูกันนะครับว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่ครม.เพิ่งอนุมัติไปมีอะไรสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเรื่องที่เป็นประเด็นและถูกพูดถึงจนแฮชแท็กไม่เอาพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารติดเทรนด์ทวิตเตอร์คือร่างแก้ไขนี้มีการกำหนดให้ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยเช่นข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และข้อมูลด้านการถวายความปลอดภัยซึ่งความจริงการห้ามเปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันมีอยู่ในพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฉบับปัจจุบันอยู่แล้วนะครับแค่ที่เพิ่มมาก็คือเรื่องของข้อมูลด้านการถวายความปลอดภัยแบบนี้ก็อาจทำให้ข้อมูลอย่างเช่นการโอนย้ายกำลังพลและงบประมาณประชาชนก็อาจจะไม่รับรู้นอกจากนี้ในร่างแก้ไขข้อมูลด้านความมั่นคงของรัฐด้านการทหารและการป้องกันประเทศก็ถูกเพิ่มขึ้นมาหลายมาตราอยู่ในหมวดข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผยด้วยยกตัวอย่างเช่นข้อมูลการศึกษาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์รวมไปถึงที่ตั้งทางการทหารแบบนี้ข้อมูลอย่างบ้านพักหลวงของนายกหรือการเอาเงินภาษีไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่รับรู้ข้อมูลเหล่านั้นอีกนอกจากนั้นในร่างแก้ไขก็ได้กำหนดด้วยว่าการพิจารณาคดีเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผยเนี่ยศาลจะต้องพิจารณาเป็นการลับด้วยแถมข้อมูลความมั่นคงด้านการต่างประเทศบางอย่างถ้ารัฐสภาจำเป็นต้องพิจารณาก็ให้รัฐสภาพิจารณาเป็นการลับเช่นกันและห้ามเปิดเผยรายงานการประชุมยังตามกันทันใช่ไหมครับไปต่อกันเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งประเด็นที่มีการวิจารณ์กันอย่างมากก็คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารนี่แหละครับคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งว่าข้อมูลไหนเปิดได้หรือเปิดไม่ได้หลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะรัฐมนตรีจะเป็นคนกำหนดซึ่งก็เหมือนกับที่ระบุไว้ในฉบับปัจจุบันนะครับแต่ในร่างแก้ไขได้กำหนดให้การพิจารณาข้อมูลข่าวสารเรื่องความมั่นคงของรัฐจะต้องมีการตั้งผู้แทนหน่วยงานด้านการทหารและความมั่นคงของรัฐเหล่านี้เป็นคณะกรรมการด้วยและยังมีคณะกรรมการอีกหนึ่งคณะเรียกว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชื่อคล้ายๆกันนี่แหละครับประธานก็จะเป็นรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายแล้วก็จะประกอบด้วยปลัดกระทรวงและอื่นๆรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนด้วยซึ่งพ.ร.บ.ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็มีการกำหนดไว้เช่นเดียวกันครับแต่ร่างแก้ไขระบุให้ละเอียดขึ้นว่าผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีความรู้อย่างน้อยด้านสื่อสารมวลชนด้านกฎหมายด้านการบริหารราชการแผ่นดินหรือด้านเทคโนโลยีคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาจัดทำรายงานและรับเรื่องร้องเรียนแต่ร่างแก้ไขได้ให้อำนาจคณะกรรมการชุดนี้วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องร้องเรียนได้ถ้าร่างแก้ไขนี้ผ่านแล้วเราขอข้อมูลบ่อยๆเนี่ยหน่วยงานรัฐจะไม่จัดหาข้อมูลให้เราก็ได้ถ้าเจ้าหน้าที่มองว่าเราขอบ่อยจนไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนักวิชาการต่างออกมาบอกว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการนี้เป็นเรื่องที่จะต้องจับตาครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการได้ไปลองฟังเสียงของนักวิชาการกันดูครับตอนที่เห็นเนื้อหาที่มีการแก้เนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมตกใจพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผมมีโอกาสเป็นกรรมการวิจัยการตรวจข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับอยู่16ปีนะฮะตลอดระยะเวลาของการทำงานมา16ปีเนี่ยผมไม่เคยถูกแทรกแซง
พราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกระทบแน่ๆนะครับก็คือการขยายข้อยกเว้นนี่นะครับของการห้ามเปิดผู้พิพากษาเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีในศาลนะฮะพูดง่ายๆก็คือในแง่นี้นี่นะครับรัฐก็จะควบคุมนะการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะฮะเรื่องนี้นี่ยังเห็นโกรธมากนะคะก็มีกฎหมายผิดปากว่าตะลึงสองนี่จะไม่พอตอนนี้จะมีพรบข้อมูลข่าวสารที่ผิดซึ่งจะทำให้ต่อไปนี้การแตะต้องเรื่องของทำก็จะแตะต้องไม่ได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าดิฉันไปเจอเอกสารหรือมีคนส่งเอกสารข้อมูลมาให้ว่าการสลายการชุมนุมปี2513นะคะมีคนเซ็นบอกให้อีกเลยทุกอย่างที่เคลื่อนไหวดิฉันจะเผยแพร่ได้ไหมจะถูกแจ้งข้อหาว่ากำลังทำลายความมั่นคงของชาตินะคะความลายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทางด้านการทหารหรือไม่ดิฉันอยากทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณทางด้านการทหารแล้วพบว่ามีการคอร์รัปชันขึ้นมาดิฉันจะถูกฟ้องร้องด้วยพรบนี้ไหมนะคะหรือในอนาคตถ้ามีการสลายการชุมนุมประชาชนอีกแล้วเราไปเจอเอกสารที่พบว่ามีการเซ็นคำสั่งซึ่งมันละเมิดขั้นตอนการสลายการชุมนุมทุกอย่างดิฉันจะเปิดเผยได้ไหมในตอนนี้ร่างแก้ไขที่พูดมาเนี่ยก็ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วลำดับต่อไปก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปครับก็ต้องรอดูกันครับว่ารัฐสภาซึ่งประกอบด้วยส.ส.และส.ว.เนี่ยจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหมหรือจะเห็นด้วยกับร่างแก้ไขฉบับนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆจาก YouTube ของ BBC ไทยและสามารถติดตามข่าวจาก BBC ไทยได้ทางเว็บไซต์Facebook และ Instagram ครับสำหรับผมภริศจิตบรรทมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ